แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญสําหรับผู้ประกอบการนั่นก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือนะบริษัท BTS Group h o l d i n g จจำกัดมหาชนได้มีการเ,เปิดเผยว่าจากการเป็นผู้นำในด้านความยั่งยืนนะแล้วก็ความน่าเชื่อถือของบริษัทการันตีโดยการได้รับรางวัลและการประกาศเกิตติคนะุณท็อป1%จาก S&P Global Corporate sustainability assessment นั่นคือการประเมินความยั่งยืนขององค์กรระดับโลกนะครับความหมายคืออะไรท็อปหเนี่ยความหมายคือบริษัท B T S Group เนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นบริษัทด้านธุรกิจคมนาคมที่มีความยั่งยืนเป็นอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันเป็นปีที่สี่เป็นบริษัทในกลุ่มผู้นำหนึแรกของอุตสาหกรรมคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในรายงานของ S&P Global Sustainability Yearbook ประจำปี2024ฮะอ,อยู่ใน1%แรกหัวแถวนะด้านอุตสาหกรรมคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนะนะอันนี้คือระดับหัวแถวเลยไงหัวแถวเลยคำว่า1%คืออยู่ใน1%แรกนะเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งรางวัลสำคัญ ได้รับการประเมินความยั่งยืนองค์กรระดับโลกครับเนี่อันนี้คือผู้ประกอบการเอกชนไทยที่แข็งแรงะนะฮะผู้ประกอบการรายย่อยที่ไม่แข็งแรงเนี่ยอก็ออมสินก็ต้องช่วยแล้วออมสินก็ต้องช่วยพอช่วยปุ๊บภาครัฐก็ต้องไปชดเชยะนะแล้วนี่ของรัฐเนี่ยมีเท่าไหร่ก็มีปัญหาก็ต้องพยายามแก้ด้วยะนะก็มีกลไกอย่างเมื่อสักครู่นะอันนี้คือการพยายามเคลื่อน,นไปทั้งระบบเศรษฐกิจนะ